วันนี้จะมาสาธิตการแก้ปัญหาการใส่ชื่อโฮสต์เนมของ local server Blink ไม่ได้นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปการรับ1ล้าน Blink Energy ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับปรากฏว่าในขั้นตอนการใส่ชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์นั้นพบปัญหาว่าบางโดเมนจะใส่ชื่อตรงๆไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าปัญหาที่ว่านั้นเป็นยังไงเริ่มต้นให้เปิดแอป Blink ขึ้นมานะครับแล้วเลือกไปที่ Create New Account ในขั้นตอนนี้บางคนอาจจะเจอปัญหาว่าแอป Blink ของตัวเองนั้นไม่มีปุ่ม Create New Account นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าทาง Blink เขาเลิกพัฒนาแอปตัวนี้แล้วและไม่เปิดให้ผู้ใช้งานได้เปิดบัญชีใหม่และเขาก็ให้เราไปพัฒนาแอปที่ Blink ตัวใหม่แทนนะครับแต่ก็มีทางแก้ไขสำหรับคนที่ยังต้องการใช้งานแอป Blink ตัวนี้อยู่นะครับผมได้ทำคลิปวิธีการแก้ไขไว้แล้วลองกดเข้าไปดูที่มุมขวาบนนะครับโอเคครับหลังจากที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วและตอนนี้แอปของเราก็กลับมามีปุ่ม Create New Account แล้วก็ให้กดไปที่ Create New Account นะครับจากนั้นก็กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดที่เราต้องการแล้วกดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็น Custom แล้วเลือกไปที่ Local Server ตามลิงก์ที่ผมแชร์ไว้ให้มาใส่ในช่อง Host Addressแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้วิธีการเช็คว่า local server ที่เราใส่ไปนั้นใช้งานได้หรือเปล่าก็ให้กดไปที่จุด3จุดอีกครั้งนะครับถ้า local server ที่เราใส่เข้าไปสามารถใช้งานได้ host name กับ port ที่เรากรอกเข้าไปจะยังอยู่นะครับแต่ถ้าใช้งานไม่ได้ข้อมูลจะเปลี่ยนไปเป็นตัวเดิมก่อนหน้าที่เราจะกรอกเข้าไปนะครับในกรณีของผมคือปุ่มจะเลื่อนกลับไปที่ Blink Server นะครับแบบนี้คือใช้งานไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องแปลง Host Name นั้นเป็น IP Address ก่อนแล้วค่อยกรอกเข้าไปก็ให้เข้าไปที่เว็บ What is my IP address นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้จากนั้นเราก็เอา Host Name ที่เรากรอกเข้าไปในแอป Blink เมื่อกี้นี้ใส่เข้าไปในช่องนี้แล้วคลิกปุ่ม Look up IP address นะครับเราก็จะได้เลข IP มาแล้วกรอกไปในช่อง Host Name ของแอป Blink แทนการกรอกชื่อตรงๆนะครับเสร็จแล้วกดโอเคแล้วลองกดเข้าไปดูใหม่จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถเลือก local server ได้แล้วนะครับผมจะลองทำตัวอย่างง่ายๆสักตัวอย่างจาก example project ที่มีอยู่ในโปรแกรม Arduino นะครับก่อนอื่นผมจะต้องสร้างโปรเจกต์ในแอป Blink ก่อนเพื่อที่จะได้นำโทเค็นไปใส่ในโค้ด Arduino นะครับในส่วนของโค้ด Arduino ก็เปิด example project ขึ้นมาโดยเลือกไปที่ไฟล์ example blink บอร์ด Wi-Fi และ node MCU นะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไปก็คือให้นำ blink token ที่ได้รับทางอีเมลมาวางไว้ในเครื่องหมายคำพูดในบรรทัดที่19นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ Wi-Fi และ password ของเราเข้าไปในส่วนของฟังก์ชัน setup เราก็ต้องทำการแก้ไขข้อมูลที่จะส่งไปเรียกฟังก์ชัน blink.begin ด้วยนะครับด้วยการใส่ IP address ที่เรากรอกในแอป Blink เสร็จแล้วก็กด verify แล้วก็อัปโหลดไปที่ node MCU ได้เลยนะครับในส่วนของวงจรผมต้องต่อตัวต้านทาน1ตัวกับ LED ที่ขา D1 ของโหนด MCU นะครับเพราะในแอป Blink ผมเลือกใช้บัตทอนเป็นดิจิตอลพิน D1 ในการกดปุ่มบัตทอนในแอป Blink สถานะของบัตทอนก็จะถูกส่งไปที่ดิจิตอลพิน D1 โดยตรงเลยนะครับเมื่อจ่ายไฟและโหนด MCU เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทดลองกดปุ่มเพื่อปิดเปิด LED ดูนะครับถ้าสั่งงานได้แบบนี้แสดงว่า local server ที่เราใส่เข้าไปนั้นสามารถใช้งานได้
สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ